ที่เคารพครับผมขอเพิ่มเติมรายละเอียดจากที่ท่านทั้งสองท่านได้นำเสนอนะครับเมื่อเราได้ศึกษาตัวอย่างของประเทศเยอรมันแล้วก็เกาหลีนะครับรวมทั้งมาค้นหาดูว่าในประเทศไทยเนี่ยมีตัวอย่างของจริงไหมมันสามารถทำได้ไหม เราก็พบว่าจากการศึกษาทั้ง4แห่งนี่นะครับแล้วก็ขับไปแรกเปลี่ยนไปดูของจริงนะครับแล้วก็เชิญชวนาภาคประชาสังคมจังหวัดต่างๆเนี่ยได้มาคบคิดกันว่า,าในจังหวัดของท่านแต่และจังหวัดนั้นเนี่ยมีโรงเรียนเนี่ยแบบนี้เนี่ยอยู่กี่แห่งปรากฏว่าโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้นะครับ แต่พอเราให้ข้อมูลว่าในจังหวัดของเขามีอยู่กี่แห่งอยู่ที่ไหนบ้างเขาก็เกิดความตื่นตัวครับว่าอยากจะเข้าร่วมในการที่จะขับเคลื่อนออตามข้อเสนอของอที่ได้นำเสนอเมื่อสักครู่นะครับว่าอยากเห็นภาคประชาสังคมในจังหวัดต่างๆชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็สนับสนุนการ ขับเคลื่อนโรงเรียนในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้จากการศึกษาและก็การติดตามการเคลื่อนไหวนะครับมาตลอดเนี่ยผมมีประเด็นว่าประการที่หนึ่งเราพบว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าคนไทยทำไดนะ้เกาหลีทำได้เยอรมันทำได้คนไทยก็ทำได้ โรงเรียนร่วมพัฒนาเนี่ยเป็นรูปแบบที่ที่พิสูจน์ว่าเราสามารถทำได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าทำได้ทำอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยแล้วกระจายตัวไปตามพื้นที่จังหวัดต่างๆนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะตัดวงจรที่สภพัดเรียกว่าความยากจนข้ามรุ่นนะครับแต่ต้องหมายความว่าต้องสร้างต้องปฏิรูป โรงเรียนนะครับซึ่งเป็นหน่วยย่อยให้มีจำนวนที่เป็นคริติคอลแมสเป็นจำนวนที่มากพอที่คนจนเนี่ยคนเด็กยากจนครอบครัวยากจนนั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงนะครับแล้วก็ไปรับาการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพแบบนี้ได้นะครับเพราะเราพบว่าแก้ปัญหาความยากจนของเด็กนักเรียนได้จริงแก้ปัญหาความยากจนของอครอบครัวเขาได้จริง นะครับผู้ปกครองเขาแก้ปัญหาความยากจนในชุมชนในหมู่บ้านได้จริงเพราะเขาเปลี่ยนคอนเซปต์จากโรงเรียนเนี่ยเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชุมชนและตลอดชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงทุนทำตรงนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากการปฏิรูป การศึกษาที่ทําจากบนลงล่างการปฏิรูปการศึกษาที่เรามุ่งไปอ,ออกกฎหมายพรบการศึกษาแห่งชาติอันนั้นก็สําคัญแต่ว่าเมื่อออกกฎหมายแล้วนั้นเนี่ยการปฏิรูปจริงมันจะต้องเกิดที่ในระดับไมโครในระดับหน่วยย่อยหน่วยย่อยที่สุดก็คือโรงเรียนนะครับในแต่ละเคสแต่ละเคสที่ที่เห็นนะครับที่นำเสนอเนี่ย ใช้เงินลงทุนที่ไม่มากอยู่ประมาณสัก3ถึง4แสนนะครับไม่เกิน5 0 0แสนบาทต่อโรงเรียนแต่ว่ามันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเห็นชัดนะครับมันมีการปฏิรูปทั้งแนวคิดของครูระบบโครงสร้างแล้วก็ฐานการศึกษาต่างๆนะครับไปสู่การปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น active learning เนี่ยจริงๆนะครับ ปรการต่อมานั้นเนี่ยถ้าสมมติเรื่องนี้เนี่ยเ,เกิดการเ,าเกิดนโยบายทางฝ่ายนโยบายเนี่ยสนับสนุนเห็นความสำคัญเรื่องนี้แล้วใช้วิธีสั่งการจากท็อปดาวลงมาอันนี้ก็อีกและก็จะเกิดปัญหาใหม่อีกนะครับ ไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากันมาที่การชุดของเราเนี่ยอมองเห็นตรงนี้เนี่ยคิดว่าการสนับสนุนจากข้างบนลงล่างนั้นก็สำคัญแต่จะต้องมีความพิถีพิถันในเชิงคุณภาพให้มากนะครับเพราะเราเห็นตัวอย่างของการขยายตัวของโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาเนี่ยอันนี้ค่อยๆขยายไปตามแบบเป็นธรรมชาติค่อยๆไปนะครับแต่ถ้ามีประชาคมจังหวัดนะครับ มาช่วยดูแลขณะนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วบางจังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนเช่นนี้เนี่ยอยู่ประมาณ10โรงนะฮะถ้าหากว่าประชาคมจังหวัดเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดรวมทั้งบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยฮะบวรเนี่ยฮะเข้ามาช่วยวัดหลายๆวัดเนี่ยจะมเีเงินทุนหรือว่ามีอากองทุนที่ได้จากสักแรงศรัทธาเนี่ย มากนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามาสนับสนุนให้เกิดาการทำโรงเรียนแบบนี้นะครับซึ่งใช้ประมาณ3 0 0 0 0 0ถึง 5, บาทต่อโรงเรียนเนี่ยฮะตรงนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงนะครับตรงนี้จะค่อยๆขย,ย,ย,ยายตัวไปโดยฐานของโรงเรียนแล้วก็ฐานของแต่ละจังหวัดนะค่อยๆขับเคลื่อนไปนะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อค้นพบนะครับ แล้วก็รายงานต่อที่ประชุมให้ที่ประชุมได้ผมอ,อยาการับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะได้ไปปรับปรุงรายงานให้สมบูรณ์นะครับรวมทั้งแก้ไขจุดที่ผิดพลาดด้วยนะครับแล้วก็จะได้เพิ่มเติมนะฮะในเรื่องของข้อเสนอแนะหรือว่าการดำเนินงานต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับ